้ายังไม่มี position สามารถตั้งเปิด stop loss กับ TP พร้อมกันได้ไหมจริงๆแล้วอย่างที่บอกครับว่าทุกอย่างที่นักลงทุนคิดกันเนี่ยตัวออโต้เนี่ยมันบอกอยู่แล้วออโต้สมมติว่าเป็นออโต้เราใส่เข้าไป L ออโต้ S 50 M 20แบบนี้ใส่วอลุ่มเข้าไป10ใส่ราคาไป8 70ใส่พินอะไรเรียบร้อยแล้วผมจบแค่นี้พอนะอันนี้ออเดอร์ที่1ใส่เข้าไปได้นักลงทุนบอกว่าเฮ้ยอันนี้เรียกว่ายังไม่มีโพซิชันเลยนะอันนี้ยังไม่มีโพซิชันเลยอ่ะเราก็คิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดมันแมทแล้วเราก็อยากจะปิดถูกไหมเราก็ต้องบอกว่าเราต้องไปช็อตออโต้ S 50 M 20 10คอนที่สมมุติเราบอกว่าเฮ้ย8 80เป็นระดับ2โอเคไหมครับแล้วถ้าเกิดเราคิดว่าเฮ้ยอันนี้คือสต็อปอันนี้คือเรียกว่าเรียกว่าเป็นเรียกว่าโอเพนออเดอร์แล้วกันนะโอเพนออเดอร์เพจโอเพนแล้วกันเพจโอเพนนะครับวางออเดอร์ว่าเพจออเดอร์แล้วกันวางออเดอร์แล้วก็เป็น TP อันนี้เราตั้ง TP ไว้เลยแล้วเราก็บอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดมันโดนแล้วมันถ้าเกิดเรียกว่ามันโดนแล้วเราจะสต็อปลอสอ่ะทำยังไงเผื่อเราไม่ได้อยู่หน้าจออ่ะเราก็ต้องตั้งไปเป็น S Autoเป็น S 50 M 20 10คอนที่8 60stop loss โอเคไหมครับอันนี้คือความสามารถเพิ่มอันนี้ความสามารถเพิ่มแต่มาดูความเสี่ยงมันมีความเสี่ยงอยู่ครับเนื่องจากมันเป็นออโต้ความเสี่ยงคืออะไรถามว่าถ้าเกิดสมมุติตอนนี้ราคาตลาดมันอยู่ที่873ถูกไหมเรามันเปิดที่873อ่ะตอนนี้สมมุติเราบอกว่าราคา8ตลาดอยู่ที่873เราอยากได้ราคาที่870อ่ะเราคิดว่ามันต้องย่อลงมาก่อนแต่ถ้าเกิดความคิดเราผิดไปนิดนึงมันไม่ย่อมันขึ้นไป880ก็เลยตลาดขึ้นไปที่880ตลาดขึ้นไป880พอตลาดขึ้นไป880เป็นไงครับปรากฏว่าเราจะไปได้ออเดอร์ช็อตมาก่อนเราจะเป็นช็อตในพอร์ตเราจะกลายไปเป็นช็อตในพอร์ตเลยผมบอกอย่างนี้เลยนะเราจะกลายเป็นการช็อตในพอร์ตเลยโอเคไหมครับแต่ถ้าเกิดราคามันลงมาที่870ถ้าราคามันลงมา870ไอ้ตรง L ตรงเนี้ยมันจะทำหน้าที่เป็น TP ให้เราเลยโอเคไหมครับอันนี้คือความสามารถเพิ่มเติมเรียกว่ามันเหมือนกับมันไปโดนเพราะมันเป็นออโต้ไงมันเป็นออโต้ให้เราถูกไหมเพราะออโต้มันไม่รู้ว่าจะเปิดหรือปิดแต่ถ้าเกิดมันไม่มีในของในพอร์ตมันจะเปิดให้ถ้ามีของในพอร์ตแล้วตรงข้ามกันมันก็จะกลายเป็นปิดให้โอเคไหมครับอันนี้คือความสามารถของออโต้เนาะและตรง8แล้วถ้าเกิดมันลงมา860ล่ะถ้ามันลงมา860มันก็จะกลายเป็นเพราะว่ามันตอนนี้เรา870ไปแล้วเราช็อตมาที่880มันลงมา870มันก็จะปิดไปปิดสถานะไปถือว่ามันปิดสถานะไปแล้วถูกไหมครับแต่มันยังเป็น2บรรทัดค้างอยู่ในพอร์ตนะมันยังเป็น2บรรทัดค้างอยู่ในพอร์ตแต่ตัวเลขมันจะวิ่งพอเรามาเน็ตกันนะครับพอเราเอาตัวเลขมาเน็ตกันมันจะเท่ากันเลยผมบอกเลยว่ามันเน็ตกันมันจะเท่ากันแต่ทีนี้พอมันลงมา860ไอ้ตรงนี้แหละพอมันลงมา860ไอ้ตรงนี้แหละมันจะกลายเป็นโอเพนให้เราโอเคไหมครับมันจะกลายเป็นโอเพนให้เรามันจะมีความสามารถเพิ่มเติมขึ้นมามันจะมีความสามารถเพิ่มเติมขึ้นมาเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดอยากทำอะไรเพิ่มเติมใช้ออโต้คู่กับเพื่อนมันคอนดิชันได้ตรงนี้แหละแต่ตรงคอนดิชันเนี่ยผมบอกเลยว่ายากอาจจะซับซ้อนเล็กน้อยอาจจะแบบเรียกว่างงๆในช่วงแรกละกันงงๆในช่วงแรกแต่อยากให้ลองดูนะครับอยากให้ลองดู